สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับไม่ได้ไลฟ์สดในเพจนาน เอาดวงตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นดวงตัวอย่างเป็นดวงครูเนาะให้กับนักเรียนแล้วก็คนที่สนใจในวิชาพยากรณ์เลข7ตัว9ฐานได้ดูนะครับก็เป็นดวงตัวอย่างนะนักเรียนนะทุกคนเป็นดวงตัวอย่างนะครับก็เอามาให้ดูนะครับดวงนี้รหัสตอง5นะครับให้ดูปัจจุบันนี้มิจฉาชีพมันเยอะเกินบ้านเกินเมืองหลอกกันไปหลอกกันมาไม่รู้อะไรอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับเหมือนกับมันอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับอยู่ยากขึ้นทุกวันทุกท่านก็ก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะเกี่ยวกับไอ้ตัวข้อมูลข่าวสารต่างๆอันเป็นเท็จนะครับอันเป็นเท็จเราจะพอก็เลยเอาดวงตัวอย่างมาในเรื่องของอะไรนะแชร์ลูกโซ่ที่มันหลอกกันมาให้ดูเป็นเคสสตัดดี้เคสหนึ่งนะครับดวงครูมาให้ดูเป็นดวงตัวอย่างนะครับก็ปัจจุบันนี้มันมีการหลอกกันในเรื่องของการทำธุรกิจในหลายรูปแบบก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนโปรดักต์เปลี่ยนสินค้าหลากหลายไปเรื่อยๆเนาะ มิจฉาชีพก็มาในหลายรูปแบบมากขึ้นก็เราก็ระมัดระวังนะครับวิธีการหนึ่งที่พวกเราจะสามารถระมัดระวังในทางชีวิตได้ในการดำเนินชีวิตได้ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่ที่มันทุจริตหรือเหยื่อของการถูกหลอกลวงได้ในมุมมองของอจพ.เนาะในคนที่มีความรู้ในด้านของโหราศาสตร์ด้านของวิชาดวงดาวก็คิดว่ามันการที่เราเอาดวงมาดูนี่แหละมันก็ดีที่สุดมันการเซฟอยู่ประการหนึ่งเป็นการเซฟเนาะเซฟเอาดวงชะตาของเรามาดูทำให้เราทำการเซฟชีวิตได้เยอะเลยมันเหมือนกับเป็นเกาะคุ้มกันเหมือนกับเป็นแสงสว่างของเราในทางเดินชีวิตเหมือนกับเป็นเกาะคุ้มกันภัยของเราโดยใช้วิชาความรู้วิชาดวงดาวนี่แหละที่ทำให้เราต้องเอามาเรียนรู้ก่อนการทำธุรกิจหรือการทำต่างๆเนาะจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพใช่ไหมเพราะวันทุกวันนี้อยู่ยากเนาะในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ก็เหมือนกับการที่เอาไอ้ตัวอะไรนะเอาสินค้าหรือความต้องการเข้ามาล่อทำธุรกิจร่วมกันก็มีการบอกกันไปบอกกันมาเห็นไหมมีไปหาลูกค้าหาคนที่เขาหาจำนวนคนมาเยอะแล้วก็วางเงินร่วมกันแล้วก็ไอ้คนที่มาต่อก็วางเงินต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่เป็นบอสใหญ่ที่สุดคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นอะไรเป็นใครยังไงแล้วยังอยู่ดีสบายดีไหมแล้วจะมีการปันผลอะไรยังไงมาให้เนาะบางทีก็หลอกกันไปดื้อๆเอาเงินหอบเงินไปต่างประเทศหนีไปดื้อๆก็มีจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวนะครับการที่เกี่ยวกับเรื่องของทั้งแชร์ลูกโซ่ทั้งเรื่องของการทำธุรกิจแนวนี้เนี่ยเงินต่อเงินมันล่อกับกิเลสของคนทุกท่านมันล่อกับกิเลสของคนล่อกับความต้องการของคนอยากได้บ้านหลังใหญ่ได้รถหรูๆใช้ของแบรนด์เนมมาลวงเอาความต้องการของคนมาล่อเพราะคนอยากได้มีความต้องการก็ติดกับดักหาเงินมาลงทุนสุดท้ายมิจฉาชีพก็เอาเงินไปใช้
หมายหนีไปอะไรต่างๆรูปแบบสารพัดสารเพเกิดคดีความฟ้องร้องการอุตลุดมากมายในสังคมสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรทุกท่านเมื่อเราดวงชะตามาดูเนี่ยมันเกิดขึ้นจากดาวพุธนะเป็นหลักถ้าเป็นดาวเนี่ยทุกขั้นนักเรียนดูจากไอ้ดาวพุธนะเป็นหลักแต่ถ้าเป็นภพดูจากสหัชชะเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าที่หลักๆแล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้ตัวดาวเนี่ยดาวพุธเนี่ยมันเป็นหลักแล้วทำให้คนต้องเสียหายถ้าดาวพุธในดวงชะตามันจรชนเสียมันสถิตนะภพที่มันเสียเช่นภพของหินะอริมรณะและพยายะสี่ภพเนี้ยที่มันเสียหายน่ากลัวนะครับมันทำให้ดวงชะตาเนี่ยทำให้ถูกหลอกได้ง่ายถูกหลอกได้ง่ายอีกภพหนึ่งที่น่ากลัวในดาวพุธไปสถิตอยู่นะคือมันมหาอุบาทในฐานที่8เนาะมันมีความพิกลพิปริตอยู่แต่ว่าที่มันชัดเจนเนี่ยต้องระมัดระวังในพุธมันอยู่ที่หินะอริมรณะและพยายะแล้วภพที่มันน่ากลัวที่สุดของดาวภพในการถูกหลอกกันนะในการหลอกลวงกันเนี่ยหลอกเอาเงินกันเนี่ยมันคือภพของอริคือภพของอริน่ากลัวมากถ้าหากว่าดาวพุธมันสถิตในทุสถานนะคือพบที่มันเลวเนี่ยหินะอริมรณะพระพยายะและที่สำคัญฐานเสียทุกท่านฐานเสียฐานไม่ดีฐาน3ฐาน4มีอะไรบ้างฐานที่เลวฐาน3ฐาน4ฐาน6ฐาน7ฐาน8ฐาน10ฐาน12ฐานอะไรกะ20ใช่ไหมถ้าหากว่าดาวพุธมันจรที่ทุสถานนะสถิตในทุสถานะหรือหินะอริมรณะพยายะโดยเฉพาะตัวอริแล้วก็ตัวฐานเลวเหมือนที่บอกก็ทำให้มันถูกหลอกชีวิตต้องเจอกับการหลอกลวงใช่ไหม ยิ่งกว่าผีก็คนนี่แหละหลอกกันน่ะนักเรียนใช่ไหมผีหลอกยังไม่เท่าไรในผีหลอกยังข้าวของยังไม่หาย ใช่ป่ะผีหลอกข้าวของยังไม่หายเลยไม่ใช่ว่าหลอกปุ๊บแล้วเงินทองมันหายมันยังอยู่ที่เดิมนักเรียนไอ้คนหลอกคนนี้มันหมดเนื้อหมดตัวนะมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ระมัดระวังด้วยเราดวงชะตามาดูเนี่ย7ตัวเนี่ยดวงมาดูเราจะเห็นภาพอย่างชัดโคตรชัดเลยโคตรชัดเลยว่ามันดาวมันบ่งบอกอะไรแล้วดวงดาวทุกจุดเนี่ยเป็นปริศนาเป็นปริศนามาไขความลับให้สว่างกระจ่างแจ้งได้เลยว่าดวงชะตาของแต่ละบุคคลน่ะจะมีเกณฑ์มีดวงชะตาในการถูกหลอกลวงหรือเปล่านะครับเห็นไหมและที่สำคัญตัวการถูกหลอกเนี่ยทุกท่านมันคือพุทธตัวที่แสบที่สุดของการหลอกลวงนะตัวที่แสบที่สุดของการหลอกลวงเนี่ยมันคือพุทธราหูทุกท่านพุทธราหูนี่แหละแสบมากแสบพุทธราหูเป็นตัวที่แสบมากในการหลอกลวง4ฐาน12 4ราหูบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ4ราหู4คือตัวได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมถ้อยความเนื้อหา4คือกระดาษ4คือมือถือมันได้รับมาแล้วก็ทำไม4แล้ว12ราหูคือตัวหลอกลวงสิ่งปลอมแปลงราหูหรือการหลอกลวงมันอยู่ที่4ราหูใช่ไหมงั้นแสดงว่าถ้า4ราหูปรากฏในดวงชะตาก็ระมัดระวังพึงสำนึกสำเนียกไว้ให้ดีว่าดวงเจ้าของดวงชะตาเจ้าของอ่ะดวงเจ้าของระวังจะถูกหลอกแม้ว่าไม่ชนเสียก็ตามจะชนเสียหรือไม่ชนเสียก็ตามทุกท่านระวังการถูกหลอกยิ่งชนเสียยิ่งพังยิ่งชนเสียยิ่งพังชนหินะหรือมรณะพยายะยิ่งพังถ้าไม่ชนเสียเลยก็พังเหมือนกันแต่พังน้อยหน่อยแต่ก็ดูให้ดีดูตัวโยงอย่างอื่นให้ดีอันนี้เป็นขอบเขตคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับนะต้องดูให้ดีแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าสี่ราหูมันสี่ราหูเนี่ยถ้ามันไม่ชนเสียมันก็แปลว่าอะไรทุกท่านก็แปลว่าไปหลอกเขาก็ได้ถ้าสี่ราหูมันไม่เสียไปหลอกเขาเนี่ยถ้าสี่ราหูที่ราพัดแล้วมันไม่ชนเสียหรือว่าอยู่ที่สิทธิโชคไม่ชนเสียอยู่กระดุมพระไม่ชนเสียนี่ก็แปลว่าไปหลอกคนอื่นก็ได้หลอกแล้วได้ตังค์หร
ือเป็นประเภทแบบทำชั่วขึ้นน่ะเห็นไหมเป็นพวกทำอะไรขายหวยขายหุ้นธุรกิจเทาๆธุรกิจเทาๆหรือเล่นแชร์อะไรอย่างเงี้ยหรือหลอกคนอื่นแล้วมันทำมันขึ้นน่ะแต่ถ้ามันชนเสียแล้วฐานราหูนี่ก็พังเนี่ยตัวพังเลยถูกเขาหลอกเห็นไหมถูกเขาหลอกก็ทุกท่านก็ดูเอาพิจารณาเนาะให้อยู่บนความไม่ประมาทนะครับในดวงชะตาที่ขึ้นกระดานนี้เป็นดวงครูสี่ฐานราหูนี่ถูกสี่ฐานราหูนี่มีการเรื่องหลอกลวงละมันชนที่ตำแหน่งของปัตตนิเป็นหุ้นส่วนหลอกเห็นไหมหุ้นส่วนหลอกมัชฌิมาทำให้อะไรมันอยู่ในการแบ่งสรรปันส่วนว่าการแบ่งสรรว่าเฮ้ยทำธุรกิจร่วมกันนะเห็นไหมทำธุรกิจร่วมกันนะเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันทาสีเราจะมีส่วนแบ่งให้นะมัชฌิมาทำธุรกิจร่วมกันตัวปัตตนิมันหลอกเลยเห็นไหมข้างล่างฐานที่8เป็นสิทธิโชคสิทธิโชคก็คือว่าทำประโยชน์ด้วยกันแล้วมันจะได้เงินปันผลมาอย่างแน่นอนเลยทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งหลังจากการแบ่งเค้กมัชฌิมาเห็นไหมทุกอย่างก็โอเคเห็นไหมโอ้โหเอาไปเลยสร้างบ้านสร้างเรือนที่มันแบบหรูหราหมาเห่าเลยหมาไม่เห่าไม่ได้เพราะเป็นดาวพุธหรูหราหมาต้องเห่าอยู่แล้วงานนี้เพราะเป็น4ฐาน12แปลว่าหมาบ้า42แปลว่าหมาบ้า4เคหังหมาต้องเห่าอยู่แล้วพุธเป็นโสนนามใช่ไหมทุกท่านเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆว่า4ฐาน12ก็ระวังการถูกหลอกไว้ให้ดีแล้วใครมีที่บอก4ฐาน12ในดวงชะตาก็อย่าไปหลอกลวงเขานะเป็นบาปเป็นกรรมตายไปตกนรกหมกไหม้ตายไปเป็นเปรตเห็นไหมตายไปลงนรกแล้วเป็นเปรตนี่หลอกลวงชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นไหมเงินทองกว่าจะหามาได้แต่ละบาทใช่ไหมหลอกเอาดื้อๆเอาเป็นแสนเป็นล้านเป็น10ล้าน100ล้านนี่หลอกกันเข้าใจนะระวังให้ดีฉะนั้นล่ะไอ้คนที่มีดาวพุธเนี่ยชนเสียระวังฟังคำพูดของอจพอไว้ดาวพุธมันอยู่ในหินะหรือมรณะหรือพยายะระวังชีวิตเธอเต็มไปด้วยการหลอกลวงและดาวพุธอยู่ที่ฐานที่4ปรากฏอยู่ณจุดใดก็ตามล้วนจะถูกหลอกทั้งนั้นบอกตัวเองไว้เสมอในชีวิตนี้ว่าฉันจะไม่เชื่อใครเด็ดขาดเข้าใจนะมันอยู่ยากก็อยู่ยากเนี่ยมันจะพูดมันพูดไปก็อยู่ยากมันไม่พูดก็อยู่ยากเนี่ยพูดดีกว่าจะได้มีสติกันจะได้มีสติก่อนจะเสียสตังค์เนาะมิจฉาชีพมันเกินบ้านเกินเมืองไม่ทำมาหากินเห็นไหมหลอกเอาเงินคนของคนอื่นเพจเนี่ยหลายๆเพจทำการค้าทำธุรกิจมีเพจปงเพจปลอมสารพัดเลยโอนเงินอะไรต่างๆคนทุกวันนี้มันทำไมมันเป็นเช่นนี้ไม่ทำมาหากินกันหรือไงหรือทำมาหากินมันยากเย็นแสนเฉียนมันมากก็หลอกเอาเงินของคนอื่นไปไม่กลัวนรกไม่กลัวบาปกรรมกันบ้างตายไปเป็นเปรตนะไม่กลัวเลยใช่ไหมนักเรียนจำมาไว้ถ้าสี่มันชนเสียหินาหรือมรณะหรือพยายะคนที่เกิดวันไหนสี่สามสี่มันเป็นหินาคนที่เกิดอังคารหนึ่งแล้วเห็นไหมสี่อยู่ที่อริคนที่เกิดปีจอปีถอปีจอก็ต้องระวังสี่มันลงมรณะคนที่เกิดสี่ตรงพยายะตามดวงผูกเข้ามาอีกระวังอีกพวกหนึ่งคือสี่ที่มหาอุบาทก็ต้องฟังก็ต้องดูให้ดีด้วยมันไม่เสียก็จริงไอ้มหาอุบาทแต่ว่ามันทำให้ข้อมูลข่าวสารมันเป็นเท็จอีกอย่างนึงก็สี่ที่ราหูเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเห็นไหมไอ้สี่ที่มหาอุบาทเนี่ยบางทีมันฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดฟังไม่ได้สับจะไปกระแดะแล้วใช่ไหมสี่มหาอุบาทเขาบอกไปก็ฟังไม่ได้ดีเลยไม่ได้ดูถ้อยเนื้อหาเลยไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้ดูอะไรเลยฟังไม่ได้สับจะไปกระแดะแล้วมันก็ผิดพลาดขึ้นมาเลยเห็นไหมสี่มหาอุบาทฟังรัดขั้นตอนฟังไม่จริงไม่จังไม่สนใจในเนื้อหาเขาจะแบ่งเงินให้หรือเปล่าแบ่งเงินให้ยังไงเมื่อไหร่อะไรยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดูให้ดีเห็นไหมแล้วอีกพวกนึงก็ดาวพุธมันอยู่ที่ฐานที่สี่เนี่ยมันมีดาวพุธปรากฏในดวงชะตายังไงก็ถูกหลอกบอกเลยไม่ชนเสียก็ถูกหลอกไม่ชนเสียก็เสียเงินเสียใจเหมือนเดิมเพราะอะไรเดี๋ยวมันจรมันก็โดนหลอกจนได้แหละทุกท่าน
เห็นไหมเวลามันจรดาวมันจรน่ะดาวเจ็ดตัวเลขเจ็ดตัวมันจรวันเดือนปีชั่วโมงยามมันก็ถูกหลอกอยู่ดีฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าถ้าดาวพุธมันเสียหายเนี่ยนะบอกกับตัวเองเลยว่าเกิดชาตินี้ฉันจะไม่เชื่อฟังใครอีกแล้วจะไม่เชื่อฟังใครง่ายๆเข้าใจไหมมีคนมาจีบมาชอบนี่ก็ไม่ต้องเชื่อไว้ก่อนเอ๊ะฟังกันหรือเปล่าเนี่ยยังอยู่กันมั้ยเนี่ยเอาทำไมเงียบๆจังเอ้ยเพจหายไปไหนหมดจะสอนดีมั้ยเนี่ยทุกคนเงียบจังนะเพจไม่ฟังไม่เป็นไรเดี๋ยวลงใน YouTube YouTube เขาก็ดู YouTube นี่ยอดวิวก็เยอะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปไลฟ์ใน TikTok บ้างนะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปไลฟ์ TikTok บ้างตอนนี้ลูกศิษย์อจพนี่แหมคนติดตามกันเยอะแล้ว หัวหน้าแก๊งยังคนติดตามยังน้อยๆอยู่เลยลูกศิษย์นี่เป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วยอดวิวเป็นแสนอจพยังมีไม่กี่คนเอง เดี๋ยวว่างๆไปไลฟ์ TikTok บ้างนะไม่รู้จะมีคนมาดูหรือจะมาด่ากันนะคนไม่เชื่อก็จะมาด่านะใช่ไหมไม่สนใจหรอกนะไม่สนใจเข้าใจนะดาวพุธสถิตในภพที่เสียหินาหรือมรณะพยายะไอ้มหาอุบาทก็ต้องคิดให้ดีด้วยอย่าไว้ใจมหาอุบาทพุทธมหาอุบาทอีกอย่างนึงอยู่ที่ดาวพุธอยู่ที่ฐานที่4พวกนี้ก็ต้องระวังถูกหลอกทั้งหมดเลยหลอกทั้งเพบอกเลยชีวิตนี้ฉันจะไม่เชื่อใครแฟนคนมาจีบก็บอกว่ายังไม่ต้องเชื่อเลยถ้าผู้ชายมาจีบโอ้ยที่รักจ๋าน้องจ๊ะน้องจ๋าพี่นี่รักมากเลยรักปานจะกืนกินจะรักชั่วตราบฟ้าดินสลายไม่ต้องเชื่ออย่าไปเชื่อมันไม่ต้องเชื่อโอนเท่ากับพร้อมเพเท่ากับรักจริงพร้อมเพเท่ากับรักจริงไม่ต้องไปเชื่อเธอเนี่ยโอ้โหรักมากเลยเนี่ยจะขอแต่งงานกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเชื่อ ไม่ต้องเชื่อไว้ก่อนถ้าดวงเรามีสีโดยคตาเอาพร้อมเพย์ให้เลยนะนี่บาร์โค้ดมาสแกนจ่ายเลยมาโอนเท่ากับรักจริงนะ ใช่ไหมมันเชื่อถือยากเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมเชื่อกันยากใครมาบอกใครมาชวนทำธุรกิจก็ไม่ต้องใครชวนทำธุรกิจก็ต้องดูให้ดีเฮ้ยดวงเรามันพุทธมันจรเสียอย่างเงี้ยดวงเรามันพุทธมันเสียอย่างเงี้ยก็อย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อง่ายๆพุทธมันเสียเนี่ยมันทำให้แบบการสื่อสารมันเสียหายมันดูไม่ดีคนที่พุทธเสียก็สมองไม่ค่อยจะดีแล้วขี้หลงขี้ลืมน่ะหินาหรือมรณะพยายะเนี่ยไอ้ยิ่งมหาอุบาทนี่ยิ่งเฟ้อฟ้าเลยอ่ะพุทธมหาอุบาทนี่ยิ่งเฟ้อฟ้าใหญ่เลยเดี๋ยวหลงได้เดี๋ยวได้หน้าลืมหลังเนี่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บลืมอ้าวถูกหลอกไปแล้วโดนเชิดเงินไปแล้วระวังแล้วก็สื่อโซเชียลเนี่ยเนื่องจากดาวพุธมันเสียเนี่ยไอ้พวกสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยสื่อโซเชียลก็ต้องระวังด้วยมือถงมือถือใช่ไหมแอปพลิเคชันต่างๆก็ต้องดูให้ดีด้วยมันเข้ามาในการเอามาเป็นอุปกรณ์ใช้ในการถูกมาใช้ในการหลอกลวงนะทุกคนด้วยความปรารถนาดีจะพูดอย่างนี้เขาบางคนบอกว่าอ้าวถ้าอาจารย์สอนอย่างนี้หนูก็มี4อริอย่างเงี้ยหนูไม่เชื่ออาจารย์ได้ไหมไม่เชื่อก็ตามใจไม่เชื่อก็ตามใจเข้าใจนะการเรียนการศึกษาวิชา7ตัวเนี่ยทำให้เรารู้นะทุกท่านการเรียนการศึกษาไม่ว่าหมอดูแขนงไหนก็ตามแหละไม่ว่าจะเป็นจักรราศีอีแปะฮวงจุ้ยหรือลายมือฝ่ามือฝ่าเท้าหรือใบไม้หรือเลข7ตัวหรือไพ่หรืออะไรทุกอย่างก็เป็นการพยากรณ์ใช่ไหมทุกอย่างเป็นการพยากรณ์ฉะนั้นแล้วนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยยิ่งลงทุนมากเนี่ยว่ากันเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยหลายหมื่นหรือแสนหรือล้านอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ดีด้วยไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่ออย่างเดียวเลยเห็นอะไรก็จะไม่เชื่อดูให้ดีวิชามาเป็นพันๆปีอย่างเงี้ยแสดงว่าได้รับความนิยมได้รับความน่าเชื่อถือขนาดไหนวิชาอยู่ได้มา
ขนาดนี้ก็ต้องแบบการที่เราจะลงทุนแบบมากมายอย่างเงี้ยหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านหรือเป็น10ล้าน100ล้านกับการเสียเงินเพียงไม่กี่บาทให้กับนักพยากรณ์ที่เขามีความชัดเจนถนัดชัดเจนมาทำการพยากรณ์มาช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นแสงสว่างให้กับการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยมันไม่ได้เป็นที่เรื่องที่มันน่าที่ต้องแบบมาวิตกกังวลจากขี้เหนียวเงินแค่นี้ไม่กี่บาทใช่ไหมปรึกษาหาหมอดูหานักพยากรมาปรึกษามาชี้ทางเดินอะไรดีไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรร่วมหุ้นส่วนไม่ควรร่วมหุ้นส่วนสำหรับตัวนักพยากรก็ต้องทำการศึกษาการพยากรมาอย่างดีด้วยนะไม่ใช่มั่วไปเหมือนกันนักพยากรก็ต้องทำการศึกษาวิชาด้วยไม่ใช่จะมาด้นเดานั่งเทียนเอาไม่ใช่คนเขาลงทุนกันเป็นแสนเป็นล้านเข้าใจนะครับคนเขาลงทุนกันเป็นแสนเป็นล้าน10ล้าน100ล้านไม่ใช่นักพยากรจะมามั่วมาเดามั่วไม่ใช่นักพยากรก็ต้องว่าตามวิชาว่าตามศาสตร์วิชาแห่งดวงดาวอะไรดีอะไรเสียก็ต้องบอกเข้าไปตามตรงเข้าใจนะเรียนวิชาการพยากรมันจะดิบดีไม่มั่วไม่เดาหมอดูไม่ใช่คู่กับหมอเดาใครมาว่าจะพออย่างนี้ขัดหูมากเลยเรียนรู้ทับตายหมอดูไม่ใช่หมอเดาไม่ใช่มาเดาเสียงเอาไม่ใช่ไม่ใช่มานั่งหลับไม่ใช่มานั่งมั่วๆเอาไม่ใช่เรียนวิชาการเรียนโคตรหนักเลยเรียนเยอะมากเรียนหนักมากรู้เยอะมากเรียนทุกอย่างเลยทุกแง่ทุกมุมปวดหัวปวดกระบาลเพื่อวิชาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เห็นไหมฉะนั้นแล้วหมอดูเองก็ต้องศึกษาค้นคว้าของตัวเองให้ดีเรียนให้ดีให้ถ่องแท้ให้เข้าถึงเนาะไขความลับของปริศนาดวงดาวให้มันดีทุกจุดมีปริศนาหมดเลยมีคีย์เวิร์ดมีกุญแจก็ต้องทำการศึกษาค้นคว้าทำการเรียนรู้แล้วก็เวลาดูดวงให้กับไอ้คนที่เขาเข้ามาดูกับตัวเองลูกค้าตัวเองก็ดูให้ดีดูให้มันสุดตรงๆไม่ต้องไปเอาใจหมอดูไม่ใช่นักเอาใจหมอดูไม่ใช่นักเอาใจคนไม่ต้องเอาใจลูกค้าตัวเองไม่ต้องเอาใจลูกดวงตัวเองไม่จำเป็นพูดไปตามตรงดีก็ว่าดีเสียก็ว่าเสียอะไรควรระวังก็ต้องบอกเขาตรงๆไม่ต้องไปเอาใจไม่ต้องไปยกย่องนิยมสรรเสริญอะไรมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่จำเป็นไม่ใช่มานั่งให้เราแบบพูดจาให้มันดีเอาใจทุกอย่างมันไม่ใช่ดีก็ว่าดีร้ายก็ว่าร้ายนี่คือนักพยากรณ์จรรยาบรรณก็คือจรรยาบรรณนะสัจจโหนก็คือสัจจโหนเข้าใจนะนักพยากรณ์ก็ต้องเอาให้ดีในวิชาความรู้ด้วยอย่าไปมั่วดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูเนาะเข้าใจนะ ศึกษาวิชาให้ดีให้เข้าถึงวิชาแก่นแท้ของวิชานะครับวันนี้ก็ฝากแค่นี้เอาดวงมาพูดให้ฟังดวงครูมาสอนทุกท่านให้รู้ถึงอิทธิพลของดาวพุธหลอกลวงว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพเยอะมากๆเยอะจนไม่รู้จะแบบระหวาดระแวงไปทั่วไปหมดแล้วเนาะมิจฉาชีพเยอะเกินไปจะหยิบจะจับอะไรนี่หลอกลวงกันหมดเลยใช่ไหมทำมาหากินมันไม่ได้หรือไงไหมไปหลอกลวงคนอื่นไหมบาปกรรมไม่กลัวบาปกรรมไม่กลัวนะครับก็ฝากทุกคนนะครับการใช้สื่อโซเชียลมันเป็นดาวพุธทั้งหมดก็ต้องระวังนะต้องระวังไม่เชื่อใครอย่าไปค้ำประกันใครใครที่ดาวพุธเสียอย่าไปค้ำประกันใครระวังปากกาจะเป็นพิษนะอย่าไปค้ำประกันใครอย่าไปออกทำอะไรเซ็นเอกสารสัญญาก็ต้องระมัดระวังด้วยปากกาจะเป็นพิษคนที่ดาวพุธเสียจ้องแต่จะเกิดคดีความกันเนี่ยนะครับโอเคนะครับทุกท่านฝากหน่อยเอ้าเข้าสู่ช่วงขายคอร์สบ้างมาคุยนี่ก็ต้องมาขายคอร์สด้วยนะอจพอก็เป็นมนุษย์เหมือนกันก็ต้องมีกินมีอยู่เข้าสู่ช่วงขายคอร์สนักเรียนฝากไว้หน่อยเรื่องคอร์สหลักสูตร365ดวงชะตา365ดวงชะตาเป็นหลักสูตรที่ว่ากันด้วยดวงชะตาของบุคคลสำคัญในบ้านในเมืองในเมืองไทยในสังคมแล้วก็ในโลกด้วย
หลักสูตร365ดวงชะตานะครับเรียนทั้งหมด365ดวงชะตาเรียนทั้งหมด365ตอนเรียนทั้งหมด365 EP เรียนทั้งหมด365วันโอ้เจ้าเยอะจัดเยอะจัดเลยเรียนจนอ้วกไปเลยแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แบบว่าเยอะแยะมากมายมากๆเลยนะครับในแต่ละ EP ในแต่ละตอนเอาเรามาดูบ้างนะว่ารู้โหราศาสตร์ได้เปรียบที่สุดในยุคนี้มีคอมเมนต์เรียนอยู่ค่ะ365ดวงชะตาบอกเลยว่าเด็ดเคล็ดลับเพียบดูบ้างดูบ้างว่าจะพอเรียนอะไรไปแล้วบ้างเพื่อนๆเขาเรียนอะไรไปแล้วบ้างใครที่สนใจในวิชา7ตัว9ฐานเนี่ยเราไม่เรียนเนี่ยก็ถือว่าพลาดอย่างแรงพลาดอย่างแรงเข้าใจปะไปอยู่ที่ไหนมาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนมาเพื่อนๆ เขาเรียนไปถึงไหนแล้วเขารู้กันเขาเก่งกันมากเลยแต่เขาเก่งแต่เขาไม่ค่อยแสดงออก มีเยอะเอาดูบ้างเขาเรียนดวงอะไรบ้างเนี่ยดวงเมืองรัตนโกสินทร์สองดวงพระชาตาบิดาโหราศาสตร์ไทยเห็นไหมเรียนกระทั่งดวงเมืองเลยมันเป็นยังไง3ดวงพระชาตาเสด็จเตี่ยเนี่ยหมอพรกรมหลวงเนี่ยเห็นไหมพระองค์เป็นฟ้าปีชาสามารถดวงท่านมาเป็นดวงครูเรียนว่าท่านเป็นยังไงผู้มีบุญบารมีเห็นไหมเรียนดวงเมืองกรุงศรีอโยธยาโอ้โหเรียนดวงเมืองของกรุงศรีอยุธยาเชียวนะเห็นไหมเรียนดวงของอะไรนะเจ้าพ่ออ่างชูวิทย์ดวงการทำนายดวงทำธุรกิจด้านอาบอบนวดอ่ะดูสิเป็นยังไงเรียนดวงชะตาของมาดามแป้งเห็นไหมทำนายดวงชะตาที่มีความสามารถเป็นดวงที่น่าสนใจเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถในหลากหลายอย่างใช่ไหมมีความสามารถเยอะเอาดวงเขามาดูดวงเธอมาดูว่าเธอเป็นยังไงทำไมเธอถึงเก่งขนาดนี้ไหมเอามาวิเคราะห์ดูดวงชะตาของคนดวงชะตาที่ไว้ใจคนแต่กลับถูกโกงถูกหลอกเงินไป300,000เห็นไหมทำนายรหัสชีวิตของเลขหน้ามันมีวิธีการทำนายเลขหน้าดูยังไงเห็นไหมครับ8ดวงชะตานักปราชญ์ไหมท่านววชิระเมธีไหมนี่อนุญาตท่านดวงท่านของท่านววชิระเมธีขออนุญาตท่านนะครับก็ไม่เป็นคงไม่เป็นอะไรละดวงท่านมาทำการดูศึกษาเรียนรู้เป็นดวงครูว่าท่านมีดวงชะตาแบบไหนถึงเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเห็นไหมเก่งมากแผ่นดินสถานสะเทือนเห็นไหมในองค์ความรู้ต่างๆของท่านแล้วก็มาเป็นดวงครูในการศึกษาเล่าเรียนดวงชะตาของหญิงที่ถูกหวย30 ล้าน2ปีใช้หมดเลยเกลี้ยงเลยผิดหวังจากความรักอย่างรุนแรงเห็นไหมเป็นมะเร็งด้วยการทำนายดวงชะตาในกฎดาวเสาร์กฎการมีคู่เห็นไหมโอ้โหดวงน่าสนใจมากถูกหวย30 ล้านมาดูยังไง2ปีใช้หมดไม่เหลือหล่อเลยแล้วดวงที่ผิดหวังเรื่องความรักก็เยอะเห็นไหมดวงชะตาของนางงามน้องอิงฟ้าเห็นไหมน้องอิงฟ้านางงามการทำนายของเสียงร้องเสียงร้องของคนเนี่ยเสียงพูดของคนเนี่ยทำนายยังไงเห็นไหมโอ้โหน่ารู้น่าสนใจนะดวงชะตาของบัวขาวเนี่ยบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยนักมวยเห็นไหมดูได้เป็นยังไงทำไมถึงแบบเก่งมากใครชกก็แพ้นี่สายฮาร์ดคอร์ดวงชะตาของคุณบินบรรลือฤทธิ์เห็นไหมของคุณแจ็คสันหวังลุงตู่ก็มีลุงตู่ก็มาลุงตู่ไหนไม่รู้นะดวงชะตาลุงตู่ก็มาในคอร์สนี้ไปดูดวงชะตาลุงตู่ตู่ไหนไม่รู้นะต้องมาเรียนเองดวงชะตาของเจเจตินวัฒนศิลป์กระแตอาสยามลุงป้อมก็มีดวงชะตาลุงป้อมลุงต้อมลุงป้อมนี่เพื่อนบ้านหรือเปล่าเนี่ยเรียนดวงลุงป้อมด้วยนะเห็นไหมใครอยากรู้คุณป้อมไหนก็มาโรงเรียนเราแล้วกันนะมาดู มาศึกษาเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จในชีวิตทำไมถึงมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเนาะดวงชะตาของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินตายเห็นไหมทนายตั้มก็มีดวงชะตาคนที่เป็น
ฮีทสโตรกเสียชีวิตเห็นไหมนักการเมืองที่เป็นฮีทสโตรกเสียชีวิตก็มีดวงชะตาของคนที่เล่นไฟโชว์ไฟเนี่ยนักแสดงที่โชว์ไฟเนี่ยแล้วได้เงินเลยนะดวงชะตาของนักร้องนะคุณอัศนีโชติกุลเห็นไหมดวงชะตาของคนที่ทำออร์แกไนซ์จัดงานเลี้ยงเนาะระดับการประชุมแบบ10ล้าน100ล้านนะดวงชะตาของนักร้องนักแสดงอีกหลายคนเทียบมากนะครับนี่คือ365ดวงชะตานี่คือเกินๆนะนักเรียนยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะนะทุกท่านอีก300กว่าดวงใครที่สนใจก็เข้ามาเรียนนะครับแล้วก็บุคคลที่เรามาดูก็เป็นบุคคลสาธารณะเนาะบุคคลสาธารณะเอาดวงขึ้นมาศึกษาค้นคว้าว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตทำยังไงถึงมีชื่อเสียงโด่งดังได้เนาะก็เป็นขออนุญาตแล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นขออนุญาตเอาดวงมาดูกันในกลุ่มปิดนะครับดูกันในกลุ่มปิดก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เสียหายเนาะไม่มีอะไรที่พูดกระทบกระเทือนในเรื่องของเสียหายแต่ว่าดวงมาดูในแง่ของการที่ทำอะไรที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเป็นหลักสูตรที่เห็นไหมครบในคอร์สเดียวทั้งความรักการเงินโชคลาภสุขภาพมีครบหมดใครเข้ามาเรียนก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้นะครับทุกท่านฝากไว้หน่อยแล้วกัน365ดวงชะตา365ดวงชะตาใครอยากจะลงเรียนในวิชาพยากรณ์365ดวงชะตาหลักสูตรนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆปังมากๆเรียนกันยาวๆไปติดต่อมาที่ LINE นะติดต่อมาที่ LINE นะครับ0875945678อ้าว LINE 0875945678หรือโทรมาก็ได้นะครับนะครับก่อนที่จะปรับขึ้นราคาบอกก่อนนะรีบติดต่อมาก่อนปรับขึ้นราคานะครับค่าเรียนแสนจะถูกมาก EP 1ตอนนี้กี่บาท19บาทเองมั้ง EP 1ตอนนี้19บาทอาจารย์พลยืนสอนแทบตาย19บาทสอนนึกว่า19,000นะทําไมตอนนึง19บาทนึกว่า19,000นะตอนนึงก็แค่19บาทโอเคทุกท่านฝากไว้แค่นี้ก่อนนะก่อนที่จะปรับราคามีการปรับราคาแน่มาช้าเสียใจด้วยคุ้มมากๆนะครับวันนี้พอแค่นี้นะอย่าลืมนะฟังหูไว้หูในทุกเรื่องแล้วก็ระวังจะถูกหลอกด้วยดาวพุธเสียทำให้ถูกหลอกสีราหูทำให้ถูกหลอกระมัดระวังด้วยความปรารถนาดีหวังดีนะมิจฉาชีพมันเยอะวันนี้พอแค่นี้นะอ้าวแอดมินบอกว่าสนใจหลักสูตรไหนโทรถามได้นะครับ0875945678โอเควันนี้พอแค่นี้นะครับทุกคนนะครับมีความสุขมากในเทศกาลช่วงเทศกาลสงกรานต์สวัสดีครับ